สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้สิพาพี่น้องออกล่าตอนค่ําครับพี่น้องมื้อนี้สิพาไปหาทดสอบความแม่นกันครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปหาแท่งปลาครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์เฮาเล็กแหลมครับหรือว่าฉมวกครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องออกล่าตอนกลางคืนครับพี่น้องเพราะว่ามันห่อนนะผมก็สิลุยกลางคืนเลยครับมันห่อนมันห่อนเฮาก็สิออกหากินในกลางคืนครับพี่น้องว่าสิมีปลาขึ้นมาให้เฮาแท่งบ่ครับว่าเฮาสิพออย่างเนี้ยเดี๋ยวเหมือนสิพาพี่น้องออกล่ากลางคืนครับก่อนอื่นเฮาก็สิเนี่ยครับผมหลับคมกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องนี่หลับคมหลับแหลมแล้วเดี๋ยวเตรียมออกล่ากันครับสมวกเขาเป็นสมวกแบบ7สีกนะครับพี่น้องเนี่ย7สีกเบิ่งกันครับว่าสีได้มีปลาให้เขาได้แทงบ่นะครับพี่น้องได้เวลาลุยกันแล้วครับแมงหลายหลายพี่น้องแมงจ๋อโอ้ยแมงจ๋อหน้าจ๋อตาสีได้เห็นปลาบ่ล่ะมีคนมากวนปลาแล้วครับพี่น้องมีคนมาลือปลาลือพักสิมีปลาบ่ล่ะพี่น้องปลามันหนีบ่แล้วมันตื่นแล้วเนี่ยแจ้งแล้วครับพี่น้องปลายังบ่หูนะครับดำๆเดี๋ยวเบิ่งกันผมว่ามันถึกอยู่นะเข็งครับเต็มแรกถือบ่ล่ะพี่น้องก็จึงบ่ถือบ่ถือจังแม่นอีหยังกับติ่งๆมุมแท่งเลยเรียบร้อยครับพี่น้องเบิ่งกันครับว่าปลาหยังเป็นปลาบูครับพี่น้องแต้มที่2เป็นปลาบูครับพี่น้องสังเกตว่ามันสิเบิ่งยากครับพี่น้องเพราะแหนมมันหลายครับก็สิเลี้ยวบ่ค่อยเห็นปานใดนี่ครับผมมันบ่ค่อยเห็นครับแหนมมันแหนหลายแฮงครับพี่น้องแหนปกคลุมหมดเลยปลาบ่ค่อยขึ้นปานใดครับพี่น้องโอ้ยุ่งนี่หลายแฮงตอมน้ำหนาน้ำตาพี่น้องเออรบกวนสมาธิโมเห็นปลาเต็มๆเลยปลาบ่ค่อยขึ้นปานใดพี่น้องโมเห็นโมเนี่ยใจแล้วครับพี่น้องโอ้ถือพี่น้องปลาเข็งผมโมเนี่ยใจผมเป็นดำๆนี่ครับผม
อ้าวครับผมปลาเข็งมาสวยๆมันอันนี้ร้ายครับใบใหม่ร้ายบนเนื้อใจถือปลาเข็งเสยพี่น้องโอ้ยปลาบ่ร้ายปานใดพี่น้องมันบ่ค่อยขึ้นน้ำมันห่อนหมดถือครับพี่น้องพี่น้องมันก็อยู่ในแถวตัวนี้ติดงาใหม่ครับพี่น้องสมวกง่างเลยดัดใหม่ก่อนงาใหม่หลายครับเบิ่งกับพี่น้องเพิ่นนี่โอ้ยอันนั้นโซ่ดีแท้ไปจองกองขี้ข้วยเลยตึกบ่พี่น้องเบิ่งกันหมดถือพี่น้องปลาถือกูบ่ถือจมูกมันห่างครับตัวหน่อยลีบ่ถือนะพี่น้องเบิ่งหลอบไปนําเลยไหนๆเฮาก็ปลาแท่งบ่ค่อยมีเด้อเบิ่งปลาหลอบกันครับเบิ่งปลาหลอบซะเลยพี่น้องหูนี่ยังของมันนี่หลอดพึ่งจะตายหรอกพี่น้องโอ้พี่น้องนี่ครับผมโอ้ยช่อนใหญ่อีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเบิ่งครับพี่น้องมันกินปลาอันนี้หน่อยแล้วมันคายออกนี่อืมเอาล่ะครับพี่น้องโอ้รอบลังนี่ถึกตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเก็บปลารอบกันครับเดี๋ยวผมจะใส่รอบขึ้นนึกเก่าครับพี่น้องโอ้โหครับผมเบิ่งปลารอบเขานำในการเลยครับปลาบ่ค่อยมีขึ้นมาเลยพี่น้องแต่ปลาซิวก็ปลากระเดิดนั่นพี่น้องผมเบิ่งรอบลังก่อนรอบมาทางนี้แล้วก็เบิ่งก่อนจริงหลอมยังขึ้นสีเบิ่งง่ายครับพี่น้องเพราะว่าขันปลามันเขามันสีนี่ตัวสีเห็นตามันอยู่แต่วันนี้ผมปกไปแบบเนียนหนาเลยปกไปแบบผมมียังครับกบตัวนั้นลงน้องลายเถอะครับพี่น้องเป็นยังครับมื้อนี้เฮาโฟกัสปลาก่อนเป็นกบตัวน้องๆนี่ดีโฟกัสปลาก่อนคือบ่มีปลาล่ะนะพี่น้องปลาบ่มีครับพี่น้องได้ซ้ํานั่นแหละครับพี่น้อง 3-4 ตัวกับปลารอบพี่น้องกลับมาหอดบ้านหอดซองโอ้ย
แท่งปลาบ่ไหวเลยครับพี่น้องปลาบ่มีขึ้นดีนะที่เฮาหลอบหลอบน้ําจะประคอมานี่นะครับปลาพอดีได้ต้มได้แกงอยู่ครับพี่น้องประคอเข้าหลอบตัวนึงใหญ่เติบเลยครับพี่น้องแต่ว่าปลาแท่งเฮาบ่มีปลาขึ้นเลยพี่น้องปลาบ่ขึ้นฟังพี่น้องผลงานสมวกเฮาเนี่ยได้แท่งไป 2-3 จึกปลาบ่มีปลาบ่ขึ้นครับพี่น้องมันห่อนคือว่าแหละครับปลาบ่หลายปลาบ่ขึ้นมาฟังก็อากาศแบบบ่ดีปานใดเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวจังสิพาพี่น้องไปหาแท่งใหม่ปกติน้องนี่ผมแท่งไปพอได้อยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าคือว่าแหละครับพี่น้องคันบ่มีฝนมันแห้งมันแล้งแล้วก็มันห่อนแน่นี่ก็หากินหยังก็ลําบากครับพี่น้องดีเฮาได้ปลาคอแบบว่าติดหลอบมานําตัวนึงครับพี่น้องแบบซองเบิ่งเห็นแบบโอ้คือจังน้ําติ่งๆเปิดเบิ่งในการเลยครับพี่น้องอ่ะก็มื้อนี้พาหากินยามค่ําคืนนะครับพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินแล้วครับอีสานบ้านเฮานะครับเป็นวิถีแบบบ้านๆนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันที่เก่าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีหยังก็จังท้ารุ่นท้าเบิ่งนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ